และแล้วก็ถึงช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยครับนี่คือช่วงอยู่ยังสัตว์ครับแหมช่วงนี้ผมไม่อยากจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะได้เจออะไรแต่ที่แน่ๆเจอกับพี่รอนเขาแน่นอนครับเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับไปดูช่วงนี้ครับอยู่ยังสัตว์ครับช่วงอยู่ยังสัตว์1 2 3 4ปิ๊กปิ๊กปี้ปิ๊กปิ๊กปี้ปิ๊กปิ๊กปี้ปี้ปี้น่ารักดีน่ารักดีปิ๊กมีดอกเบาน่ารักดีน่ารักดีปิ๊กมีดอกเบาน่ารักดีน่ารักดีปิ๊กมีดอกเบาเอาละครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคือช่วงอยู่อย่างสัตว์ครับและช่วงอยู่อย่างสัตว์วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อเจ้ากระรอกจิ๋วปิกมี่ดอร์เมาส์กันครับอย่างแรกที่ควรคำนึงถึงครับเราต้องดูว่าตาเขานะฮะมีสีดำกลมวาวหรือเปล่านะครับมาดูตัวแรกนะครับผมไปดูที่กล้องสิชัดเลยครับคุณผู้ชมครับลักษณะนี้โดนยางกัดตามาทั้งสองข้างนะครับก็จะต้องปล่อยไปทำการรักษาครับแล้วดูคล้ายๆสายันด้วยนะครับผมสายันกลับมาแล้วนะครับไม่เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูตัวที่ถูกต้องกันดีกว่าครับดวงตาของปิกมี่ดอร์เมาส์เนี่ยจะต้องมีสีดำกลมโตปิ้งๆแบบนี้ครับปิ้งๆปิ้งๆปิ้งๆเห็นไหมครับดูนะครับตานะครับเห็นไหมครับจะต้องแบบสามารถกรอกไปกรอกมาได้อย่างคล่องนะครับคล่องแคล่วดูที่ลูกในตานะครับดูดีๆนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมครับมีขนตาสวยงามนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับผมมาดูกันต่อนะครับมาดูในเรื่องขนนะครับผมขนของปิกมี่ดอร์เมาส์เนี่ยต้องมีขนนุ่มสวยงามครับดูตัวแรกนะฮะชัดเลยครับหมาลาบาร์ดอร์ชัดๆครับดูยังไงก็หมาลาบาร์ดอร์นี่หน้าเกลี้ยงขนเกลี้ยงงี้ใช้ไม่ได้ครับแต่ว่านี่ตัวที่2สังเกตนะครับนี่ฮะมีขนนุ่มนะครับสวยงามนะครับผมในรูปไปก็จะนุ่มนิ่มนะครับมีความสุขสนุกสนานอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีครับผมมาดูกันต่อในเรื่องของหางครับหันหลังไอ้ตัวนี้ไอ้นี่หางด้วนนะครับผมเราจะเรียกว่าหมาบ็อกเซอร์ก็ได้นะครับหมาบ็อกเซอร์ต้องหางด้วนๆอย่างนี้โอ้คุณพอไปเอาแล้วนี่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ปิกมี่ดอร์เมาส์ที่ถูกต้องครับนี่ครับลักษณะหางต้องฟูนุ่มแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ชัวร์นะครับนี่นะพอมาอย่างนี้นะครับผมจะเห็นว่าหางฟูนุ่มนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่ถูกต้องของปิกมี่ดอร์เมาส์ครับผมอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมครับการเลือกปิกมี่ดอร์เมาส์หรือว่ากระรอกจิ๋วนะครับต้องดูที่ความร่าเริงกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสองตัวนี้นะครับใครจะร่าเริงกว่ากันไปดูกันครับถ้าเรียกร่าเริงต้องร่าเริงนี่ก็ยันโยกเต้นดูเต้นไงดูเต้นไงนี่ใช่ๆเป็นยังไงเราแนวตึงลี่จริงดูเราดูเราอะไรอะไรเฮ้ยโอ้นี่เป็นไงเฮ้ยเป็นไงเอ็มซีทำมาเป็นยาบ้ากันหรือเปล่านี่นี่ซีพอยนี่ดูท่าเราทีนี้คุณผู้ชมคงรู้แล้วนะครับว่าตัวไหนร่าเริงกว่ากันครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ตัดสินใจได้ไม่ยากครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่ความแข็งแรงครับปิกมี่ดอร์เมาส์นะครับต้องควรมีความแข็งแรงด้วยครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าตัวไหนแข็งแรงกว่ากันครับเฮ้ยใครจะมาสู้เราเราแข็งแรงต้องมองหน้าไม่ยิ่งอ่อนไม่สู้ก็สู้ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกปิกมี่ดอร์เมาส์ตัวไหนที่แข็งแรงที่สุดนี่แหมสุดยอดปิกมี่ดอร์เมาส์ครับส่วนตัวที่ไม่แข็งแรงแล้วก็จะไปไหนก็ไปแล้วมันซากหมาชัดเราคือสุดยอดจอมพลังปิกมี่ดอร์เมา